ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการรวมกลุ่มกันเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นค่ายเยาวชนรู้งานพากันเข้าไปเรียนรู้ประโยชน์ที่ได้จากป่าโดยเฉพาะพืชที่สามารถนำมารับประทานได้มีอะไรบ้างไปติดตามได้จากรายงานของคุณสรัญชนาศรีเชียงสาครับป่าไม้เปรียบเสมือนเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตตามธรรมชาติของคนบ้านปางจำปีคนในชุมชนสามารถเข้าไปเลือกใช้ได้โดยไม่ต้องเสียเงินทั้งยารักษาโรคอาหารและเป็นรีสอร์ทสำหรับการพักผ่อนของชุมชนแต่การใช้ประโยชน์จากป่าต้องอยู่ในความพอดีและพอประมาณคือเมื่อก่อนเนี่ยหมู่บ้านของเราเนี่ยไม่รู้คุณค่าก็ไม่มีกฎกติกาแล้วก็ใครอยากได้ก็เอาไปเลยก็ไม่ยั่งยืนก็ตอนนี้เราก็มีกฎกติกาช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาไม่ให้ไฟไหม้แล้วก็มันมีหลายอย่างที่อยู่ในป่าเนี่ยมันมีความหลากหลายไม่ว่าหน่อไม้แล้วก็กุ๊กป่าหรือว่าผักกูดก็มีแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีดอกลิงลาวกล้วยป่ามันมีทุกอย่างเมื่อเราใช้ประโยชน์จากป่าก็ต้องคืนความสมดุลกลับสู่ป่าด้วยอย่างต้นดอกลิงลาวที่เยาวชนจากค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริรวมกันปลูกครั้งนี้นอกจากจะทำหน้าที่รักษาป่าช่วยดูแลหน้าดินเหมือนหญ้าแฝกแล้วยังเป็นอาหารชั้นยอดของคนที่นี่โดยเฉพาะส่วนดอกของต้นดอกลิงลาวมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ100บาทคุณผู้ชมคะฝูงปลาที่เห็นอยู่นี้นะคะแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแห่งนี้ค่ะแต่กว่าที่พื้นป่าแห่งนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์ได้แบบนี้ชุมชนที่นี่ต้องร่วมกันปลูกป่าในใจคนก่อนค่ะเพื่อให้คนในชุมชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทำให้พื้นป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เห็นอยู่นี้ค่ะมีป่าก็มีน้ำและในน้ำย่อมมีปลาคนในชุมชนก็สามารถจับปลาไปประกอบอาหารได้แต่จะไม่สามารถจับไปขายได้ตามกฎของชุมชนและปลาที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เป็นอาหารเท่านั้นยังโชว์ลีลาว่ายทวนน้ำอวดพวกเราด้วยคนปางจำปีเรียกว่าป่าเต้นระบำค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะผมไม่เคยเจอของจริงแบบนี้ทุนนี้ที่ได้มาเห็นก็มีความรู้สึกที่ดีมากครับรู้สึกชอบปลาชนิดนี้จะอยู่ในน้ำที่สะอาดครับเพราะถ้าไปอยู่ตามบ่อหรือขุดสระอย่างเงี้ยปลาชนิดนี้จะไม่อยู่ไม่ได้ครับแสดงถึงความสมบูรณ์ของน้ำของป่าด้วยครับป่าอยู่ได้ถ้าไม่มีคนแต่คนอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีป่าเป็นหลักการที่คนปางจำปีถือปฏิบัติสืบต่อกันมานับชั่วอายุคนทำให้พื้นป่าแห่งนี้มีทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่มีวันหมดเมื่อคนอยู่ร่วมกับป่าป่าอยู่ร่วมกับคนได้อย่างลงตัวที่นี่จึงถูกยกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนตามแนวพระราชดำริการที่จะพัฒนาหรือว่าอนุรักษ์อะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องการมีส่วนร่วมกับเยาวชนครับใช้เยาวชนเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาหรือการอนุรักษ์นะครับอย่างเช่นโครงการนี้นะครับเยาวชนรู้งานสานพระราชดำริก่อนที่เราจะสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนนะครับว่ามีความเป็นไปเป็นมายังไงมีกระบวนการยังไงเพื่อที่จะนำไปสืบสานสืบเนื่องให้กับคนในชุมชนสถาบันการศึกษาครับปางจำปีถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติจนประสบความสำเร็จเพราะรู้จักที่จะเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับนั่นเองค่ะสุเมธมาปรางหวานถ่ายภาพสรัญชนาศรีเชียงสาข่าว3 Family รายงานคือพอเด็กๆเห็นประโยชน์จากป่าก็จะเห็นคุณค่าในการดูแลพื้นป่าอย่างยั่งยืนใช่แล้วนะคะแล้วก็น่าไปท่องเที่ยวด้วยนะคะเห็นภาพแล้วหลายๆคนบอกสุดสัปดาห์นี้ขอซะหน่อยไหมสดชื่นเนอะเห็นลำธารเห็นต้นไม้แบบนี้ฮะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะศุกร์หันษานะคะจะพาไปท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์กันบ้างสำหรับทุกๆคนในครอบครัวเลยค่ะไปสัมผัสวิถีธรรมชาติที่ได้นำภูมิปัญญาไทยมาผสมผสานจะเป็นที่ไหนอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ